สร้างขึ้นโดยปีพุทธศักราช2139สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเต็ดบุกพงมินซึ่งท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยนั้นค่ะวัดพงมินนะคะจะสร้างขึ้นเป็นทรงจตุรมุขคือมีมุขทั้ง4โดยที่ทั้ง4จะสร้างเป็น3สถานร่วมกันอยู่ในนี้ก็คือพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์พระอุโบสถนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือถึงทางด้านทิศใต้พระวิหารนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ทางด้านทิศตะวันออกส่วนพระเจดีย์ก็จะเป็นจุดตัดแยกกลางที่โผล่พ้นเหนือหลังคาเป็นชั้น5ชั้นค่ะพระประธานนะคะมีพระนามเหมือนกันคือพระพุทธมหาพรหมอุดมสกยมุนีท่านนะคะจะประดิษฐานอยู่บนหาชุกชีที่มีดอกบัวรองรับท่านจะหันพระปิศาจชนกันหรือว่าหันหลังชนกันหันพระพักตร์หรือว่าใบหน้าทำประตู4ทิศซึ่งเราเรียกว่าจตุรทิศค่ะเสารอบในของพระประธาน4ต้นหมายถึงอริยสัจ4ส่วนสองรอบแรกของพระประธานแปดต้นเป็นอริยลบแปดส่วนท่าสามของแต่ละต้นนะคะจะเป็นลายคุ้ยเชิงซึ่งในปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้เป็นลายพระสิ้นค่ะต่อประชาชนภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพการเกี่ยวพาราสีคนหนุ่มชายหนุ่มใดหญิงในสมัยก่อนค่ะฝ่ายชายนะคะก็ถ้าพบฝ่ายหญิงที่เองชอบก็จะขอต่อบุหรี่ด้วยฝ่ายหญิงนะคะถ้าชอบเช่นกันก็จะต่อบุหรี่กลับค่ะฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงก่อนว่าใส่ใจฮาวหมายถึงพี่สนใจในตัวน้องนะผู้หญิงก็จะตอบกลับไปว่าแต่กะหมายถึงจริงหรือค่ะผู้ชายในสมัยก่อนนะคะถ้าไม่สักยันก็จะไม่ได้ภรรยาค่ะเพราะว่าไม่มีความอดทนก็เป็นสามารถนำมาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ส่วนผู้หญิงนะคะถ้าใครที่พอพัฒน์เองไม่เป็นก็จะไม่มีสามีค่ะก็มีความเป็นเมืองน่านค่ะนางมีนามว่านางแก้วสีวายหรือนางแก้วสีเวยค่ะนางผู้จับนำสีใหม่ๆจะมวยผมขึ้นหนาศีรษะจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้ผู้ว่านางตายไปแล้วนางจะได้นำดอกไม้นี้นำไปกราบพระเกศแก้วจุฬามณีที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะที่หูนะคะนางก็จะระเบิดหูค่ะนำแผ่นทองเมืองบางแกะสลักชื่อวันเดือนปีที่เกิดคนยาใส่ที่รูติงหูให้แบบจำตัวประชาชนในสมัยนั้นค่ะนางมีกรที่บอกสัมภาษณ์มีไว้ว่าหิ้วโกงกอมแหวนอ้อมตาคำเหมือนจันเดือนแฮม12คำไตยิ้มปากอ่อนแดงเหมือนแสงเกาะไตอย่างมางามวิไลเลิศล้ำถ้าแปลเป็นภาษาในการนะคะก็มีความอยู่ว่าหิ้วโกงโค้งเหมือนจันเดือนแฮม12คำนิ่มฝีปากแดงเหมือนแสงพิมพ์ทำไมนางถึงได้งามเช่นนี้ค่ะต่อไปเชิญชมภาพชายสุดค่ะก็จะเป็นภาพหญิงค่ะหญิงสูงสักในสมัยก่อนมีนามว่านางสีดานางนะคะนั่งอยู่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายวิกตอเรียที่สั่งมาจากยูโรสิ้นที่นางนุ่งเรียกว่าสิ้นตีนโจกที่ไม่สิ้นของชาวน่านโดยแท้ค่ะที่หูนะคะนางก็จะระเบิดหูนางเหมือนเทาบางๆแกะสลักชื่อวันเดือนปีที่เกิดมนต์ยาใส่ที่รูติ่งหูแทนแบบจำตัวประชาชนในสมัยนั้นค่ะนางก็จะใส่กำไรเงินกำไรทองบุหรี่ที่นางสูบเรียกว่าบุหรี่ซีโอหรือบุหรี่ซีโอผ้าถุงนี้ก็จะมีไล่ยุงและสังคีต่างๆค่ะต่อไปเชิญชมภาพชายสูงสักมาเอาลูกออกข้างนอกไปสมัยก่อนมีนางว่าคัทนาคุมารสีดำๆที่เห็นนะคะไม่ใช่กางเกงแต่เป็นรอยสักจะสวมผ้าขาวม้าปกคลุมไปหนึ่งชั้นเขามีสร้างรูปป้องกันตัวหรือว่าผ้าขาวนะคะบุหรี่ที่คัทนาคุมารสูบเรียกว่าบุหรี่ซีโอหรือบุหรี่ซีโอผ้าถุงนี้ก็มีไล่ยุงและสังคีต่างๆค่ะที่หูนะคะก็จะระเบิดหูเช่นเดียวกันแต่มันจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งไปเสียบไว้เพราะว่าคารณกุมารตายใช้นำดอกไม้นี้ก็มีกล่าวไว้ท่าเก็บแก้วจุลามณีเมื่อสวรรค์ชนาวดีค่ะต่อไปเชิญชมภาพไฮไลท์ค่ะชื่อภาพว่าภาพประสิทธิ์รักบริโลค่ะหัวมานะคะจะสักยันตั้งแต่พุงโรมันถึงต้นขาวรรณกรรมทางภาคกลางเรียกว่าการสักดาวพุงดำจะสักเป็นรูปลิงนมค่ะเชื่อว่าจะได้วิ่งเร็วเหมือนลมสักสีแดงบริเวณหน้าอกเรียกว่าการสักฝางค่ะสักเพื่อประดับประดาตนเองและสื่อความหมายว่าบ้านของชายผู้นี้มีค่าท่าในวันเท่าไหร่ค่ะยามานะคะจะใส่ยันตัวอกนั้นสองชั้นใส่เสื้อคลุมใส่ซิ่งลุงยาชิกุซิ่งลุงตาลันข้างหน้าจะมีการเหวี่ยงน้อยเพื่อการเดินที่สะดวกค่ะและมีกรที่เหมาะสมกับภาพนี้ไว้ว่ากำหักน้องปู่ปีจากฝากเอาไว้ในน้ำกระกัวนอกจะนิบหนาวจากฝากไว้บนพื้นอากาศต่างหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ้อนดาวลงมาค่ะลูก
จ้าฝากไหว้กลางป้วงกลางคุ้มกับกัวเจ้าฟ้าใสเลื่อนจะรู้ของปีไปก็เลยฝากไหว้ในอกในใจตัวจ้าปีนี้จ้าคือมันไฮอาฮีอาฮียามกูปีรับแดดสะดุ้งตื่นเววาเมื่อแปลภาษาไทยกันนะคะก็มีความอยู่ว่าความรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะหนีบหนาวหากจะฝากไว้ในคืนอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะได้ดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียหากจะฝากไว้กลางของกลางคุ้มก็กลัวเจ้ามุมมาเจอและเจ้าความรักของพี่ไปก็เลยขอฝากเอาไว้อยู่ในใจตัวชายพี่นี้ให้มาร้องไห้รำพีรำพันหาน้องเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ไม่หายใครคิดถึงค่ะวัดภูมินะคะมีอยู่มาแล้ว419ปีค่ะภาพเขียนนะคะก็มีอยู่มาแล้ว118ปีภาพเขียนนะคะก็จะแทรกซ้อนเห็นถึงขีดชีวิตและความเป็นหนึ่งของชาวบ้านในสมัยก่อนหนูมาคุณเทศน้อยก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้หากได้พูดขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยค่ะ